สวัสดีทุกท่านตอนเช้านะคะเช้า,ชาว,วันใหม่นะท่านผู้ชมนะกับเรียกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นะมีเหตุการณ์สําคัญอ่าเมื่อวานนี้ใครติดตามพุ่งพวงดวงจันทร์สิมาฮะเอยนึกว่าคุณหมอจะคุยเรื่องสอวอใช่ สวเนี่ยเขาเลือกไปแล้วไงมันจบไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่จบที่เจ็บใจอยู่เนี่ยคือเรื่องพุ่มพวงเมื่อวานเนี้ยคืนจริงแล้วสิมาเกือบถูกนะอีกแล้วพูดอย่างนี้ตลอดที่ท <c oughs> ุกคนนะท่านผู้ชมไม่ได้ซื้อแต่ว่าเราพูดไว้ไงบอกว่าเนี่ยมันต้องออกแน่เลยสามสามเนี้ยสาม้วไงมันสามสามมันออกที่ไหนเล่ามันออกหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามไงเออท่านผู้ชม ก็เสือกถูกไงตามพุ่มพวงดวงจันทร์คือวันก่อนน่ะหมอนั่งดูรายการท่านผู้ชมนั่งดูรายการแล้วเห็นคุณเพชรลูกชายคุณพุ่มพวงเลยนะอ่าเขาจับไออะไรเลขได้สามหนึ่งสามเฮ้ยไอเราก็แบบต้องมาแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ไม่ทักทายเลยนะไม่ได้ติดไม้เนี่ยคุณหมอเสียงดังอยู่แล้วไม่เป็นไรนะ ไอ้เราก็นะสามหนึ่งหนึ่งสามเออโหตัวเลขหน้า,าจอเลยตอย้ำนะ<ช>ตอนนี้เจ็ดตอนนี้เจ็ดมงสาสเอ็นนาทีท่านผู้ชมปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะซื้อเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกกันไม่ว่าแม่พุ่มพวงดวงจันนะใช่เพราะแม่มพุ่มให้โชคเยอะมากแม่พุ่ม <c oughs> ออที ทุกวันนี้แม่พุ่มพวงยังดังและเป็นที่จดจำได้ขนาดสีมายังรู้จักได้เนี่ยท่านผู้ชมสีมาร้องเพลงเออส่วนหนึ่งเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเลขหวยที่แม่นค่ะเลขหวยที่แม่นเขาบอกว่าพุ่มพวงรู้จันให้หวยแม่นแล้วก็ให้คนถูกหวยมาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วนะใช่ค่ะเ,เห็นบอว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดสองที่นะค่ะ จ่ายงานสองที่นางเทพหนึ่งที่แล้วก็วัดทับกระดานอีกหนึ่งที่ค่ะอือดโดูสามสามหนึ่งนะใช่ไหมสามสามหนึ่งนะเออไอเราก็อือ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 ไอเราก็เบอร์สี่เบอร์สี่อย่างเดียวเลยใช่ไอเราก็สามสามหนึ่งแล้วก็เฮ้อสามสามหนึ่งแต่เหตุการณ์มันมันไม่อำนวยไปด้วยกันแม่เผอิญว่าเขามีการเลือกสว เราก็เลยพุ่งประเด็นไปทางสวมากกว่าใช่ท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นนะจะซื้อแล้วใช่ไม่อย่างนั้นจะได้ซื้อแล้วปั่นนี้ไปถึงวัดทับกาแล้วเนี่ยเออไม่อย่างนั้นนะไลฟ์สดแก้บนนะอะไรนะปั่นที่ไลฟ์สดแก้บนไปแล้วเดี๋ยวจะบนเลยเหรอไม่มีนะไม่มีปกติไม่ขอ ไม่บนไม่บนไม่บนอขออย่างเดียวอไม่มีขอแลกเปลี่ยนท่านคะไม่มีอะไรจะให้แม่คะไม่มีอะไรจะให้เหมือนข่าวที่ฟังไมเหมือนข่าวที่ฟังเมื่อเช้าอ่ะอะไรสวอ่ะขอคะแนนเลยไม่มีคะแนนแรกไม่มีเงินให้ขอเลยเอามาให้ฉันเออได้หรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องแต่เนี่ยท่านผู้ชมอ่เลขมันช่างเหมาะเจาะเหมาะเจาะแหมเสียใจอ่ะเสียใจ เสียใจสิไม่ได้ซื้ออืมกะไว้ว่าจะซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ครบรอบยี่สิบปีที่พุ่มพวงดวงจันเสียชีวิตนะใช่อืมครบรอบยี่สิบปีท่านผู้ชมหมอก็เน่เสียใจฮะเออแล้วก็เห็นจริงๆเขามีออกมาสองเลขอืเลขที่วัดทับกระดานคือสามสามหนึ่งตามที่โชว์ไปเมื่อกี้โชว์ไปเมื่อสักครู่ <5. S 2> นะแล้วก็ ถ้าเป็นที่ <c oughs> ลูกชายไม่ใช่ลูกชาย<ค>ลูกชายในจัดที่วัดทับกระดานอ๋อวัดทับกระดานนะวัดทับกระดานเอ่อถ้าเป็นที่ที่ไหนนะอีกที่หนึ่งที่เขาจัดอะอะไรนะอ๋อ,อเลขอะไรนะหมอจำไม่ได้นะค่ะเออแต่ไม่อันนั้นไม่ถูกอันนั้นไม่ถูกแต่เขาบอกว่าตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ถูกก็คืออืมศูนย์สี่อ๋อ ศูสี่เนี่ยตรงกับปีพศออวันเกิดปีพศออเกิดของแม่พึ่งค่ะเป็นปีให้โชคหลายคนที่ซื้อตามวันเกิดก็ได้ได,ได้รับโชคกันไปปีเกิดค่ะท่านผู้ชมปีเกิดเฮ้ยย้ำตอกย้ำนะตอกย้ำนะนะเอาไม่เป็นไรใครถูกหวยก็ถูกกันไปดีใจด้วยนะคะด,ดีใจด้วยเรา,เราจะเปิดหรอใช่เราอยากรู้ จะเปิดเหรอเราอยากรู้เราอยากรู้ใช่ต้องดูรอบสิบหกเดือนมิถุนาสิบหกมิถุนาเออสิบหกมิถุนาไม่ถูกเลยสีมาเลยกเก็บเลยไม่ต้องมาดูอีกอันนึงเงียบกริบต้องมาดูบนบ้านต้องมาดูบนบ้านนะนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าใครถูกก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เอ่อถูกหวยนะอ่าคิดดูคิดดูแล้วกันทำไมคะ มีคนบอกว่าดีนะซื้อซื้อเอาไว้อืมอือเราก็อืมอืม,อมเขาบอกว่าหนึ่งกับแปดเลขเดียวเอแปดจะสามเลขเดียวกันอเอออยู่กลุ่มสิบแปดขับไม่ซื้อโอ้ยเศร้าใจเศร้าใจไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะอ่ะดังนั้นเนี่ยนะ ใครถูกหวยก็ดีใจด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ข้างนี้คิดล้ำลึกว่าสิมาว่าสีมาคิดล้ำลึกแล้ <c oughs> สวสวสวนะล้ำลึกว <c oughs> <c oughs> ลลกว่าอีกไปถ, <c oughs> ถ้าท่านถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องราวนะที่หมอพูดถึงถที่หมออะไรมาสิบปงสิบแปดอะไรไม่ต้องแปดบวกาไม่ใช่สิบป <40 S 1> แ<ต>ปดบวกไอ้สี่วกเรื่องหวยนี่ก็สิบปแปดบวกไม่อันนี้คือสี่สิบบวกเออใช่สวสวใครไม่ทึนสี่ไม่ได้ อยากจะรู้เอ๊ะหมอพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องสวกลุ่ม18คืออะไรมากกว่ามากกว่าในข่าวที่ท่านก็ได้ยินกันทั่วไปแล้วแหละใช่เออต้องติดตามฟังในช่วงเบรกสองโอ้โหนานแท้โอ้ยก็วันนี้แหละแหมผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวเออในนั้นเนี่ยไม่นานเกินรอหรอกันนั้นเนี่ยอย่าเปลี่ยนช่องคุณผนะู้ชมอยากดูแล้วไงคุณผู้ชมอยากดูแล้วไงคะหมอจะบอกเลยมันยิ่งกว่าสนุก สุดยอดยิ่งกว่าเกมเอ,อยอมรับเลยในรอบนี้ว่าคนคิดเนี่ยมันมีเวลาจริงๆไอ,อ้คนคิดเกมเนี่ยคนคิดระบบเนี่ยใช่คนคิดระบบเนี่ย <c oughs> มันมันมีเวลาแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยใครที่ผ่านเข้ารอบไปได้ท่านผู้ชมปบมือรัว,วปมมือรัว,ว,วโหสุดยอดจริงจริ <c oughs> <ๆ>แต่สนุกมากมต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชม อยากรู้ใช่ไหม่านผู้ชมสนุกกว่าที่มีการไปขอคะแนนกันแบบไม่มีของแลกเปลี่ยนอีกวงในเลยจากประสบการณ์เลยช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อแต่เบรกนี้ก่อนเบรกนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจอะไรฮะเบรกนี้นะคะก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยกัญชาท่านผู้ชมต้องบอกเลยอ่านแล้วเมื่อวานนี้ แม่งานวิจัยกัญชาไม่พอคเรื่องมะม่วงอะไรอีกอะของดีขึ้นชื่อของดีขึ้นชื่อเราถ้าม้ชมเราติดระดับโลกนะติดแล้วติดระดับโลกโอ้โหเรียกว่าแม่ซมาอะไรอะติดอันดับสองค่ะใช่ของโลกอันดับสองอีกแล้วไงคือเขาบอกว่ามันก็ต้องเป็นอันดับสองแหละเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะเพราะว่าประเทศที่ปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็แค่ซา u ด์อีสเอ เอเชียเอเชียค่ะเออมเป็นอันดับ2ของโลกแหละแต่เราเสียใจไงทำไมเราไม่ได้อันดับหนึ่งอออันดับหนึ่งคืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ท่านู้ชมมาดูกันนะเขาบอกว่าอาหารจานเด็ดเกี่ยวกับมะม่วงนะเทสแอตลาสนะเขาสำรวจกันมาท่านผู้ชมว่าประเทศไทยมะม่วงเราอร่อยในหลายๆเมนูค่ะใช่ค่ะโดยทางด้านของเรื่องมะม่วงเนี่ยนะคะทำให้อาหารไทยของเราเนี่ยคว้าอันดับ ในการจัดอันดับเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคว้าอันดับที่2จากการจัดอันดับ26เมนูมะม่วงซึ่งดีที่สุดในโลกค่ะ โดยเขาบอกเลยค่ะว่ายอมรับนะคะว่ามันดีจริงๆในระดับโลกแล้วก็ย้ําด้วยว่าทางรัฐบาลอันนี้เป็นคําพูดนายกนะคะรัฐบาลเนี่ยพร้อมในการผลักดันวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยในขณะนี้ที่ครั้งนี้เนี่ยไทยติดโผล้เมนูเลยนะคะคุณผู้ชมเมนูอาหารของไทยขึ้นแท่นอาหารจานอาร่อยที่สุดในโลกบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทําให้ล่าสุดค่ะก่อนหน้านี้ทางด้านของคุญชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่า ท่านนายกเนี่ยท่านก็ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยที่อาหารไทยได้รับเลือกแล้วก็ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกในส่วนของคุณชัยนะคะกล่าวว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่า Test a t l a ลเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสูตรอาหารการจัดอันดับอาหารในประเภทต่างๆและการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกได้ทำการจัดอันดับในประเภท26เมนูมะม่วงที่ดีที่สุดในโลกค่ะ ผลออกมานะคะไทยเราเนี่ยติดถึง5เมนูอันดับที่2ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเป็นข้าวพุดดิ้งแบบดั้งเดิมที่กินกับมะม่วงสุกฝานเป็นเมนูของหวานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการกินปิดท้ายมื้ออาหารค่ะอันดับที่10ค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานไทยเมนูกินเล่นที่ทำจากมะม่วงมันของไทยมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานฉ่ำน้ำและเนื้อกรอบ กินกับน้ำปลาหวานน้ำจิ้มที่มีรสชาติหวานเค็มและมีความเหนียวซึ่งเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนอันดับที่11ต่ำมะม่วงเมนูสลัดแบบดั้งเดิมของไทยที่ผสมผสานระหว่างมะม่วงเขียวกุ้งแห้งหอมแดงปริกถั่วริสงน้ำปลาน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำตาลและผักชีผสมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเมนูสุดพิเศษ อันดับที่16น้ำปลาหวานนะคะเมนูน้ำจิ้มที่นิยมกินกับผลไม้หลากหลายชนิดทำจากน้ำปลาหวานขอภยคขะน้ำตาลาน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บหอมแดงพริกกระปิแล้วก็กุ้งแหง้งสุดท้ายค่ะปิดกันที่เมนูอันดับที่23ามมะม่วงดองเมนูผลไม้ดองของไทยที่ทำมาจากมะม่วงเปรี้ยวฝานเกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูวายข้าววายหวาน เอามาหมักนะคะแล้วก็มีรสชาติค่ะออโอ้โหยอดยอดนะท่านผู้ชมนะก็ท่านี้เท่านั้นเนี่ยทานายกรัฐมนตรีก็เชื่อมันในอาหารแล้วก็ขนมของไทยนะซึ่งร้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะคือของอาหารไทยเนี่ย <c oughs> ได้เมนูนะ <c oughs> วันนี้ได้เมนูกินแล้วนะเนี่ยลงไปงต้องสั่งเลยอะ่ะเออเนี่ยเขาบอกว่าหมอก็มาหนะ้ามาแย่ตั้งแต่เช้าเออก็เราไม่ต้องคิดเมนูหนักไงท่านผู้ชม เออเรามาแนะนําเมนูให้เอะวันนี้สักตอนเที่ยงกินมะม่วงน้ำปราหวานดีไหมอะไรอย่างงี้หรืออะไรนะป้าจะเป่าชอบอะไรชอบตำมะม่วงตำมะม่วงเออเออีกแล้วเดี๋ยวต้องขับรถไปบางเขนอีกแล้วเออหรือยำมะม่วงอย่างงี้มันมีร้านอร่อยไงเออเคยกินอยู่แถวนั้นไงที่อื่นก็เลยแบบชิดไปหมดเลยเออมันขึ้นกับฝีมือฝีมือท่านผู้ชมซึ่งก็เขาบอกว่าคนไทย ความจัดจ้านเรื่องรสชาติเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกเลยอมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยดังนั้นเนี่ยนะอืมได้เมนูแล้วนะคือช่วงนี้กินอะไรนะเอ่อข้าวเหนียวทุดเรียนเยอะไปหน่อยค่ะดังนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนตัดเลี่ยนบ้างเป็นข้าวเหนียวมะม่วงบ้างอ่าหวานก็าเดิมอีก <laughs> <ด S 1> ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวหน่อย ตัดเลี่ยนเข้าใจคาว่าตัดเลี่ยนไหมล่ะมันตัดหน่อยเดียวเองก็ทุเรียนมันมันหวานหวานนะฮแต่ถ้าเกิดมะม่วงเนี่ยมันออกหวานหวานเปรี้ยวๆไงแต่ข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวเดิมนะได้เมนูแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เรามาระวังในการกินแล้วกันนะบอกท่านเนี่ยหมอก็บอกตัวเองด้วยให้เรามาระวังในการกินกินเพลิดเพลินไปเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะ อ้วนได้น้ำมันดาวต้องใไขมันขึ้นอ่าใช่น้ําตาลขึ้นแล้วก็น้ํามันดาวเนี่ยนะต้องเข้าแล้วล่ละนะเพื่อลดไขมันหมายถึงว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าทานเยอะขนาดนั้นคือต้องเข้าไปพิเศษเออนะก็ระมัดระวังในการทานละกันท่านผู้ชมนะทานได้แต่ทานแต่พอดีไม่ใช่ทานเพลิดเพลินนี่เตือนตัวเองด้วยนะไม่ใช่เตือนแค่ทานนี่ก็เตือนคนข้างๆนะเออ เตือนคนข้างๆก็เตือนๆจนขี้เกียจจะเตือนแล้วนะก็บอกแล้ววันพรุ่งนี้ตัวใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันวันพรุ่งนี้ช่วยกําหนดวันวันด้วยวันไหนวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะมันเปลี่ยนวันมาไปพรุ่งนี้อีกแล้วอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่านะเอก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ชอบทานมะม่วงนะแต่ส่วนใหญ่เนชาวต่างชาติก็ชอบกินเหนียวมะม่วงมากเลยนะนะคะใครที่มาเนี่ยอืม จะติดใจเขาเนี่ยมะม่วงเป็นหลักและบางคนเนี่ยถึงขนาดที่อยากให้ซื้อกลับไปเลยนะอ่าซื้อกลับประเทศแต่ปัญหาคือปัญหาคือกลับก็ช้ำไปแล้วมันก็จะช้ำนะมันไม่เหมือนทุเรียนน่ะทุเรียนเราเอากลับตั้งแต่ยังไม่สุกแล้วก็ไปบ่มบนเครื่องบินทักล้านะทากล้านะจริงๆทุเรียนเขาก็ไม่เอาขึ้นเครื่องบินนะใช่ไมอ่ะโดยปกติมีแต่คนแอบเอาขึ้นอ๋อเอออุ๊ยเขารู้หมดเลยทีนี้ว่าเอาไปไหนมาเอาขึ้น ดยปกติแล้วทุเรียนเขาก็ไม่เอาขึ้นอเราแพ็คอย่างดีเลยนะแล้วยังไงห่อลายฉันเลยแล้วยังไงแล้วเราก็ขึ้นไงคะเราไม่รู้ไงเพิ่งรู้วันนี้แหละเออเอ่าถามว่าจะเอาขึ้นอีกไหมเอาอีกใช่ไหมก็ยังแนะนำาด้วไม่ไม่ไม่ล่าสุดยังแนะนำเขาด้วยแนะนำไครก็นี่ไงนหน้าหน้าจอทีวีนี่ไงอ่านะตาจจะเอาอะไรไปประเทศไหนเช็คดูด้วยว่าปลายทางเขาห้ามโดยเฉพาะอเมริกา แต่รัฐเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามว่าห้ามนําพืชดัดแปลงหรือว่าพืชจากต่างถิ่นเข้าประเทศอผลไม้ก็ลองเช็คดูด้วยนะคะว่าข้อได้หรือเปล่าโดยโดยปกติเขาจะระมัดระวังเรื่อง<ะ>ไอ้พวกอะไรนะเ,เขาเรียกอะไรวัชพืชมมแมลงที่เกิดกับพืช <ยก S 2> อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปลุกลามอมในประเทศเขาะนะ,อ,ะอันนี้ก็ในส่วนของเรื่องมะม่วงเอาเรื่องดีๆกันค่ะ เรื่องดีๆถัดมาอะไรคะเขาบอกว่าไข่ตัวเนื้อไก่เนี่ยที่ขึ้นราคาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ขึ้นราคาท่านผู้ชมเราก็เคยพูดไปแล้วนะว่าเออไก่ราคามันขึ้นไก่เครียดอืมเพราะเออไก่เครียดไม่กินเนื้อหอไม่รู้ไก่หรือคนเครียดนะเออแต่ไก่อ่ะน่าจะเครียดเออไข่ก็ขึ้นไก่ก็ขึ้นนะอ่าแล้ว จะทำยังไงดีอะเพราะราคาไปขึ้นโอ้โหขึ้นเยอะเลยไม่ได้ขึ้นน้อยๆนะอ่าขึ้นเรียกว่าบางที่นะจาก40 50ขึ้นไป70 80อะเออก็ต้องบอกนะท่านผู้ชมก็บอกว่าทางกรมการค้าภายในนะออกมาบอกนะบอกว่าจะไม่แพงกว่านี้ละค่ะ ค่ะโดยทางด้านของคุณกรณิตน,น,นะคะก็ขอภายค่ะคุณกรณิตนะคะออกมาให้ข่าวแล้วนะคะบอกว่าทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการหาหรือกับสมาคมผู้เลี้งยงไก่รวมถึงสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการติดตามสถานการณ์การ,การผลิตและการค้าในส่วนของเนื้อไก่หลังจากที่มีข่าวว่าราคาเนี่ยมันปรับขึ้นเป็นไปาตามนโยบายของคุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบแล้วค่ะสาเหตุเนี่ยมาจากช่วงเดือนมีนาถึงเมษาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งจัดเลยนะคะทำให้ผลผลิตไก่มันลดลง จากเดิมเลี้ยง39-42วันและน้ำหนักเนี่ยก็ลดลง5%กว่าจะได้ขนาด2.4กิโกรัมทำให้ต้องเลี้ยงเพิ่ม3-5วันค่ะแล้วผู้ประกอบการก็เลยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงเพิ่มเนี่แหละค่ะทำให้ต้องปรับราคาขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนส่วนที่มีการมองว่าการส่งออกท,ที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะเป็นสาเหตุทำให้ไก่ในประเทศเนขาดแคลนทางคุณกรณิตบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะ โดยได้มีการยืนยันนะคะว่าผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกบอกว่าปริมาณของการผลิตเนี่ยมีเพียงพอไม่มีปัญหาการขาดแคลนค่ะทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกก็ดําเนินไปได้ด้วยดีตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วผู้เลี้ยงก็ลงลูกไก่เพิ่มการเลี้ยงใช้เวลา39 42วันเหมือนเดิมแล้วและเมื่อผลผลิตลดใหม่เข้าสู่ตลาดราคามันจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับคํายืนยันนะคะจากผู้เลี้ยงไก่เนี่ยบอกว่าจะเลี้ยงเพิ่มผู้ประกอบการก็แน่นอนค่ะมีการเปิดโรงเชื้อใหม่เพิ่มด้วยเชื่อว่าเรื่องของราคาทั้งผู้เลี้ยงห้างค้าในการส่งปลีกเองก็ตามจะไม่มีการปรับขึ้นราคาไปมากกว่านี้จะตึงราคานี้ไม่มีการเพิ่มขึ้นและยังจะช่วยทําการจัดโปรโมชั่นโดยเฉพาะชิ้นส่วนของสะโพกและเนื้ออกเพื่อเป็นการลดปัญหาให้กับผู้บริโภคค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อสถานการณ์การผลิตดีขึ้นเนี่ยจะมีการปรับลดตามความเหมาะสมขอให้ผู้บริโภคทุกท่านเบาใจได้ค่ะอืมนะท่านผู้ชมนะเราควรจะเบาใจฮมันร้อนแล้วมันก็เครียดพอมันเครียดเนี่ยนี่ขนาดฝนตกอ่าไม่ช่วงก่อนหน้านี้ไงมันร้อนแล้วมันเครียดพอมันเครียด,ม,ยดมันกินน้อยมันกินน้อยก็ไม่โตน้ำหนักมันไม่ได้อเออก็ เพิ่มมากขึ้นใช่อันนี้คือไก่เนื้อแต่ถ้าเป็นไก่ไข่ล่ะมันร้อนแล้วมันก็เครียดพอมันเครียดแล้วไข่มันก็โหดหรือก็ออกน้อยลงก็เหมือนคล้ายๆกันเออโทษความร้อนค่ะเออโทษความร้อนแล้วไม่รู้หรอความร้อนเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้แหละเออโทษความร้อนท่านผู้ชมนะแต่ถ้าไม่โทษอาหารล่ะอะยังไงต้นทุนน่ะต้นทุน ต้นทุนอาหารนั้นแพลงล่ะคุณไม่ไปโทษตรงนั้นล่ะค,คุณมาโทษ,โทษความร้อนอะ่ะอเอเถ้าต้นทุนอาหารไม่แพงต้นทุนการผลิตไก่ก็ไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่อเออราคาก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นี่ไปโทษอะไรโทษความร้อนโทษด,ดินฟ้าอากาศโทษอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไอ,ไอ้ที่คุณควบคุมได้ล่ะอืเขาบอกไม่ใช่น้าที่ผมกรมการค้าภายใน หน้าที่ผมคือดูแลเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ใครที่ต้องไปดูแลต้นทุนวัตถุดิบคือเกษตรป่าสุสัตว์อย่างเงี้ยท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยม,มันเกินขอบเขตอำนาจผมแล้วต้องออบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะใช่ท่านผู้ชมจะไปโทษดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรตอบโต้นเนี่ยใช่ไหมค่ะ เขามีแต่โทษชั้นดีนเหรอเดี๋ยวฉันก็ตกหนักๆเลยโทษชั้นดีนักหล่อเดี๋ยวฉันแผ่รังสีร้อนๆเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นแล้วก็แบบนะไม่รู้จะโทษอะไรก็ไม่โทษดินฟ้ากัดมันก็กลายเป็นว่าทําอะไรไม่ได้ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องาัฒนาบอดีนะท่านผู้ชมนะอ่ะทันมานะท่านผู้ชมเอาเรื่องกัญชาบ้างเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกัญชานะ หลังจากที่ตอนนี้เขาพยายามผลักดันกัญชาให้กลับไปเป็นยาเสพติดนะล่าสุดนะคุณปานเทพนะเป็นอดีตไหมหรือเป็นกรรมธิการอยู่ไม่รู้นะเกี่ยวกับร่างพรบกัญชาค่ะนะเขาก็ออกมายกผลงานวิจัยต่างๆนานาท่านผู้ชมเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยสามารถนะที่จะใช้ในการเลิกเหล้าแล้วก็ลดความรุนแรงของการเลิกยาเสพติด ต่างๆได้และก็ทําให้ใช้เลิกยาเสพติดที่มันรุนแรงได้นะคะค่ะโดยทางด้านของคุณปานเทพบอกว่ามีการสืบค้นข้อมูลมานะคะเป็นข้อมูลจากต่างประเทศของคแคนาดาทางด้านของการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่11อตุลาคมปี65นะฮะมีการเท้าความก่อน ในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เริ่มการประชุมในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันกัญชาเพื่อที่จะลดปัญหายาบ้าอาจนําไปสู่การได้มาซึ่งการคืนกลับมาสู่สังคมของผู้ที่ติดยาบ้าหรือยาเสพติดที่ร้ายแรงได้เป็นไปตามมติที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกในปีคศ2016โดยประเทศไทยในฐานะภาคีเนี่ยจะต้องกําหนดให้มีมาตรการทางเลือกกับผู้เสพยาเสพติด เพื่อที่ผู้เสพจะเข้าสู่การบำบัดร,รักษาเช่นการนำมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดรวมถึงการพัฒนาทางเลือกมาปรับใช้เพื่อให้สามารถที่จะแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนด้วยทั้งนี้มีงานวิจัยพบความจริงว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่ทำให้เกิดการเสพติดยากกว่าเหล้าและก็บุหรี่และมีความน่าจะเป็นในการติดกัญชาอยู่เพียงระดับของกาแฟเท่านั้น ในขณะที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติมีการรายงานในปี2563ระบุนะครว่ามีประชากรในโลกเนี่ยอายุ15 64ปีมีผู้ที่ใช้สา,สารเสพติดมากถึง284ล้านคนแบ่งเป็นการใช้กัญชา209ล้านคนหรือ73.59% รองลงมานะคะอันดับที่2ก็คือกลุ่มของฟินหรือว่าโอปิออยด์61ล้านคนหรือ21.48%ยาบ้า34ล้านคนหรือ11.97%โคเคน21ล้านคนหรือ7.39%แล้วก็ยาอีเนี่ยอีกประมาณ20ล้านคนอยู่ที่ประมาณ7.04%จากกลุ่มผู้ใชย้ยาทั้งหมดมีสาเหตุการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยกลับเป็นกลุ่มของฟิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ77ยาบ้านเนี่ยมีสัดส่วนร้อยละ7โคเคนร้อยละ4กัญชาร้อยละ4เช่นเดียวกันโดยหากพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรที่ใช้ยาเสพติดกับจำนวนของการตายอันเนื่องมาจากยาเสพติดนั้นตรงนี้ล่ะค่ะจะเห็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่ากัญชาเนี่ยมีผู้ใช้มากที่สุด แต่กลับมีสัดส่วนอัตราการเสียชีวิตมากกว่าทั้งฝิ่นยาบ้าและโคเคนย่อมสะท้อนให้เห็นนะคะว่ากัญชานั้นอันตรายน้อยกว่ายาเสพติดที่รุนแรงเหล่านี้อย่างชัดเจนนอกจากนี้กัญชายังมีบทบาทในฐานะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทดแทนเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดที่รุนแรงด้วยโดยกัญชาเนี่ยถูกนำมาเริ่มต้นนำมาใช้ในการสกัดแคเนบิดไอออยทั้งในกัญชาหรือว่ากัญชง เพื่อที่จะลดการติดยากลุ่มฟินรวมถึงเฮโรอีนรวมทั้งการใช้กัญชาเพื่อการลดการติดโคเคนในแคนาดาอีกด้วยมีวารสารเกี่ยวกับการลดระดับความรุนแรงจากยาเสพติดที่มีการเผยแพร่ในวันที่28มกราคมปี2562คณะวิจัยชาวแคนาดาเนี่ยทำการสำรวจประชากรชายและหญิงจำนวน3,110คนอายุเฉลี่ย40ปีค่ะโดยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการป่วย แล้วก็มีอาการปวดนะคะมีปัญหาสุขภาพจิต1,700คนหรือว่า83.7%นอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่ามีการใช้กัญชาเพื่อแทนใบสัญญาลดอาการด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดยาของกลุ่มฟินลดแอลกอฮอล์ลดบุหรี่ทดแทนยาเสพติดชนิดอื่นๆนั่นเองโดยงานวิจยัยยมีความเห็นแนะนำนะคะว่า การเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงกัญชาทั้งทางการแพทย์และนันทนาการอย่างมีการควบคุมให้เหมาะสมสามารถส่งผลให้ลดความรุนแรงจากฟิน่นแอลกอฮอล์บุหรี่และยาเสพติดอื่นๆได้ค่ะต่อมานะคะผลการศึกษาจากวรารสารสาธารณสุขของอเมริกันได้มีการเผยแพรง่งานวิจัยเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในปี64ในการศึกษาที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาระหว่างมิถุนายนปี59ถึงปี61 พบว่า25%ของผู้ที่ใช้กัญชานั้นเพื่อที่จะลดยาที่เป็นอันตรายหรือรุนแรงอื่นๆเช่นเฮโรอีนฟินโคเคนยาบ้าหรือแอลกอฮอล์และพบเหตุผลที่มากที่สุดคือการใช้กัญชาเพื่อทดแทนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทถึง50%และการทดแทนกลุ่มฟินที่ผิดกฎหมายอีก31%หัวหน้าคณะวิจัยชาวแคนาดาคนเดียวกันนี้ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้ทำงานวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารกัญชาและสารสกัดจากกัญชาในปีต่อมาซึ่งเผยแพร่ในวันที่31พฤษภาคมปี2565เป็นการศึกษาเรื่องกัญชาแบบไปข้างหน้าในการเฝ้าสังเกตกลุ่มประชากร5,706คนพบว่าการใช้กัญชาได้ประสบความสำเร็จในการทดแทนกลุ่มประชากรที่ใช้ยาเสพติดที่รุนแรงโดยเฉพาะยาบ้า,าและทำให้ต้องมองกัญชาเป็นยุทธศาสตร์ ที่จะนํามาใช้เพื่อลดปัญหาผู้ติดยาเสพติดได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ที่ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นอาจเป็นกลุ่มที่กําลังลดความรุนแรงของยาเสพติดที่รุนแรงหลายชนิดรวมถึงการลดพฤติกรรมความรุนแรงของยาเสพติดชนิดอื่นรวมถึงการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่เป็นปัญหาของการเสียชีวิตของคนทั้งโลกมากขึ้นด้วยซึ่งหากมีความจริงใจในการแก้ปัญหาจะต้องไม่สำรวจเพียงว่ามีประชากรใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้น เพียงอย่างเดียวหรือไม่แต่จะต้องสำรวจให้ลึกไปกว่านั้นว่าคนที่ใช้กัญชานั้นเป็นไปเพื่อการใช้เพื่อการลดการใช้ยาเสพติดที่รุนแรงด้วยหรือไม่ค่ะค่ะนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านจะเห็นจากหน้าจอทีวีเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้ <c oughs> เป็นกราฟนะที่เป็นการบ่งบอกว่าคนที่ใช้ตัวไหนแล้วมีแนวโน้มว่าจะติดยาเสพติดที่รุนแรงนะมากขึ้น เขาบอ,อกว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกันนะอันนี้ที่ทางคุณปานเทพเขาเอามาพัดออ้าอีกนะเขาบอกว่าคนที่ใช้กัญชาเนี่ยมีโอกาสติดยาเสพติดนําไปสู่การเสพติดยาเสพติดที่มันรุนแรงเนี่ยน้อยกว่าแอลกอฮอล์อีกนะพรอะอน้อยกว่าโคเคนอีกนะน้อยกว่านิโคตินอีกนะโหโดยที่นิโคตินหรือบุหรี่เนี่ยโหเป็นตัวนําสูงเลยอืว่ายง่ายคือใครที่ มีแนวโน้มว่าจะใช้ยาเสพติดที่รุนแรงส่วนใหญ่มักจะติดบุหรี่มาก่อนค่ะหรือสูบบุหรี่มาก่อนเมืม่อใช่สูบกัญชามาก่อนนะอ่าส่วนใหญ่ก็อาจจะพอซื้อง่ายนะหาซื้อง่ายนะเหล้าบุหรี่มันหาซื้อง่ายแล้วก็หาได้ง่ายกว่ากัญชานะท่านผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่อะก็ถามะอะอะไม่ต้องไปถามใครถามเด็กสิบสี่ไหมอืมใช่ ง่ายๆเลยงที่อยๆเายามซื้อนะท่านผู้ชมง่ายๆเลยเขาเข้าไปสู่บุหรี่อ่ะแล้วเขาก็้าไปเสพเฮโรอีนนะในห้องน้ำใช่ไหมนั่นแหละชัดเจนนะท่านผู้ชมทัดเจนว่าติดบุหรี่แล้วก็นําไปสู่การติดยาเสพติดอื่นๆนะมันมีโอกาสมากกว่าและเขาบอกว่าการเสพติดเนี่ยนะเสพติดกัญชาเนี่ยยากกว่าเล่ายากกว่าบุหรี่อีกนะติเข้าระดับอะไรรู้ไหม กาแฟเออเป็ีเท่ากับกาแฟเลิกได้ค่ะที่สําคัญคือมันเลิกได้แล้วมาแล้วแต่คุณคุณอยากจะเลิกหรือเปล่านะแล้วเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตมักจะเกิดกับคนที่เป็นกลุ่มฟินกลุ่มโอปิออยด์หรือมอร์ฟีนนั่นแหละนะเอมากอันดับหนึ่งแต่อันนี้เทียบไม่ได้เพราะว่าคนที่ใช้โอปิออยด์คนที่ใช้ฟินคนที่ใช้มอร์ฟีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนป่วย กลุ่ม <c oughs> มะเร็ง <c oughs> หรือกลุ่มที่เจ็บป่วยเลือรัง <c oughs> อย่างเงี้ยเขามีโอกาสติดได้ง่ายอยู่แล้วเพราะเาต้องใช้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> นะแล้วเขาก็มีโอกาสตายจากตัวโรคของเขาได้เองอยู่แล้ว <c oughs> นะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันติดน้อยกว่ามันนําพาไปสู่การติดโรคเยอะๆน้อยกว่า <c oughs> และมันยังช่วยลดการติดยาเสพติดเหล่านี้ได้อีกต่างหากด้วยเพราะเราเคยนําเสนอให้ทุกๆท,ท่านชมไปแล้วนะว่าเนี่ยห้านฉันติดกันไอติดไออะไรอะ ยาบ้าอืฉันอัดแต่กัญชาใส่ปากเลยตื่นมาจับยัดใส่ปากตื่นมาจับโยดตื่นมาจับโยดตื่นมาจับหยดมันตื่นมาอีกทีสองสามวันมันหยุดแหละอืะพอตื่นมาจับหยดตื่นมาจับหยดอยากจะคลั่งดีนักใช่ไหมตื่นมาจับหยดใต้ลิ้นตื่นมาจับหยดใต้ลิ้นตื่นมาจับหยดใต้ลิ้นไม่ต้องไม่ต้องคำนวณด้วยกี่โยดไยดได้เลไหร่ก็เท่านั้นล่ะเออถ้ามันตายก็เรื่องของมันละเอา ก็ถ้ามันตื่นมาแล้วมันจะค้างขนาดนี้เออ,เอ,อตื่นมาจับหยดตื่นมาจับยดอยากนักใช่ไหมจับยดจับหยดมันคือวิธีการรักษาไงเออแต่แตถ้าตื่นมาจริงๆมันต้องกับเอ่อกำกับโดส <c oughs> นะฮาร์ดคอร์เกินไปเขาคงไม่สนแล้วลหละเพราะว่าถ้าสมมุติตื่นมาแล้วตำรวจจับวิสามันหรือตื่นมาแล้วถือมีดคั่งไปฆ่าคนตายมันความเสียหายมันรุนแรงกว่าใช่นะคะอันนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นฝ่ายที่นําเสนอข้อดีของกัญชาอยู่นะ แน่นอนอะไรที่ไม่มากจนเกินไปมันมีข้อดีเสมอ <c oughs> ค่ะนะคะแต่อันไหนที่มันมากจนเกินไปนะก็ท่านผู้ชมมันก็ส่งผลนะไม่ว่าจะเป็นยานะปัจจุบันที่บอกว่าดีนักดีหนาะ <c oughs> ถ้ามากเกินไปไมันก็อันตรายเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเรื่องสอว เรื่องสอวเนี่ยเรียกว่าโหมีทั้งคนที่ได้และคนที่ไม่ได้ไอคนที่ได้ก็ดีใจกันไปนะเมื่อวานเห็นภาพอะไรอ่ะคุณสมชายไปมูมา,าสายมูนะก็เพิ่งรู้ว่าสายมูเหมือนกันนะค่ะแล้วคนที่ไม่ได้ออกออกมาโวยวายกันไปท่านผู้ชมและที่สำคัญเลยคือเอเดวเจ้าหน้าที่เอาภาพเออเกมขึ้นมาดิเ,เนี่ย เดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะพาท่านเอาเป็นภาพใหญ่เลยนะไปเจอกับสค u ิ d ต a เกมการเลือกตั้งสวท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าค่ะ